ก็สวัสดีผู้ร่วมฟังสัมมนา,าทุกท่านนะคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ถัดไปนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภคแล้วก็ข้าวต้มผสมเจลโปรตีนนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในยุค ต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วประเทศไทยเราก็จะอยู่ในอันดับ3ของเอเชียนะคะซึ่งในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุนะคะก็จะมีในเรื่องของว่าสุขภาวะของผู้สูงอายุพออายุมากขึ้นนะคะในเรื่องของสภาวะทางร่างกายก็จะลดลงในเรื่องของการเคี้ยวการกลืนก็จะลำบากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ความรู้ในการเลือกโภชนาการก็อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอาจจะทําให้ทั้งเกิดภาวะทุพโภชนาการได้นะคะนอกจากนี้ผู้ดูแลนะคะ อพอสังคมเรามากขึ้นในอนาคตมีผู้สูงอายุแต่ผู้ดูแลเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่ามีลูกน้อยหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่เป็นโสดนะคะในเรื่องของผู้ดูแลก็จะมีเวลาที่จำกัดแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบก็จะทำให้ปัญหาในเรื่องของการจัดเตรียมอาหารที่มีความจำเพาะต่อผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความจำกัดนะคะซึ่งผู้วิจัยเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ดูแลคุณพ่อซึ่งอายุเยอะ นอนติดเตียงเราต้องใช้เวลาในการเตรียมอาหารให้ท่านนะคะที่จะให้เหมาะสมนะคะคราวนี้ในเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะต้องดูให้เกิดลักษณะที่เคี้ยวง่ายนะคะย่อยง่ายแล้วก็มีโภชนาการครบถ้วนรวมทั้งแคลอรี่ต่ำเนื่องจากว่าใช้พลังงานน้อยลงนะคะ ก็เราจะสามารถแบ่งกลุ่มอาหารสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยได้เป็นกลุ่มย่อยๆได้4รูปแบบนะคะก็คืออาหารที่มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็มีโภชนาการครบนะคะแล้วรวมทั้งอา,อาหารซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการกลืนนะคะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเราไปดูลักษณะของอาหารที่ผู้สูงอายุชอบทานก็จะอยู่ในกลุ่มของอาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่มนะคะโดยเฉพาะเป็นพวกข้าวต้มต่างๆนะะรวมทั้งอาหารประเภทเจลต่างๆก็จะเป็นเมนูอาหารหลักนะะซึ่งเราก็มาหยิบจับในเรื่องของเมนูอาหารที่เป็นลักษณะอาหาร ปกติประจำวันนี้ค่ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภคนะคะซึ่งในทีมวิจัยเนี่ยเลือกหยิบตัววัตถุดิบนะคะซึ่งเป็นข้าวสังยดกับข้าวไรซ์เบอรรี่เนื่องจากว่าข้าวทั้งสองส่วนเนี่ยมีองค์ประกอบโภชนาการที่ดีนะคะโดยเฉพาะมีตัวใยอาหารแล้วก็มีรายงานวิจัยว่ามีองค์ประกอบของธาตุเหล็ก ที่สูงนะคะเราจึงหยิบตัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบตัวนี้มาแปลรูปเป็นข้าวต้มพร้อมบริโภคนะ,คะซึ่งก็จะมาพัฒนาเป็นสูตรข้าวต้มสังยดพร้อมบริโภคข้าวต้มไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็พัฒนาสูตรเพิ่มเป็นผสมกับในกลุ่มของธัญ,ญพืชเพื่อเสริมสารอาหารขึ้นมานะคะโดยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถที่จะพร้อมบริโภคก็คือ ผ่านกระบวนการหุงสุกในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบสเตอริลลายนะคะสามารถยืดอายุการเก็บได้นานไม่น้อยกว่า2ปีนะคะโดยที่ให้มีลักษณะของเนื้อสัมผัสเ,เหมาะสมสำหรับการเคี้ยวและการกลืนของออผู้สูงอายุได้นะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะลักษณะก็จะมี ยังมีคงความเป็นเม็ดข้าวอยู่นะคะแต่จะไม่เหลวเพราะป้องกันการสำลักนะคะก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมก็พัฒนาขึ้นมาเป็น4สูตรนะคะ โดยในงานวิจัยก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของกระบวนการอัตราส่วนการหุงข้าวที่เหมาะสมเพื่อออกแบบกระบวนการให้แปลรูปง่ายสำหรับผู้ที่จะเป็นรับถ่ายทอดเป็นผู้ผลิตนะคะสำหรับในมุมของผู้บริโภคก็สามารถให้สามารถที่จะเ,เคี้ยวกลืนได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ4ผลิตภัณฑ์นะคะ เมื่อเราพัฒนาเป็นตัวข้าวนะคะเนื่องจากตัวข้าวเนี่ยมันยังขาดในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของโปรโตีนนะคะเราก็เลยมาออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้เป็นข้าวต้มผสมกับเจลโปรโตีนขึ้นมานะคะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะบรรจุพันธุ์จากบรรจุใน ถุงทนร้อนนะคะก็มาใส่ในตัวถ้วยพลาสติกซึ่งสามารถที่จะบริโภคตักบริโภคได้ง่ายนะคะรวมทั้งอาจจะเอาไปดัดแปลงเป็นอาหารข้าวหวานได้หลากหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวผลิตภัณฑ์ก็ยังใช้วัตถุดิบหลักเป็นข้าวสังยชนกับข้าวไรซ์เบอร์ี่นะคะทางกระบวนการวิจัยก็จะต้องมาออกแบบพัฒนาสูตรในเรื่องของส่วนผสมระหว่างตัวข้าวกับตัว เจลโปรตีนตัวโปรตีนให้เหมาะสมซึ่งโปรตีนเนี่ยเราใช้อัตราส่วนโปรตีนระหว่างโปรตีนนมโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนไข่ขาวแล้วก็โปรตีนมะพร้าวเพื่อให้ได้สัสดส่วนในการเกิดเจลที่เหมาะสมในขณะหุงสุกนะคะซึ่งในการออกแบบนะคะเหมือนกับว่าตัวผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยพอเราผ่านกระบวนการนะคะตัวผลิตภัณฑ์จะมีการแยกชั้นเป็นระหว่างตัวเจลของโปรตีนกับตัว เจลของตัวข้าวแยกบินชั้นในระหว่างกระบวนการหุงสุกนะคะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเราออกแบบให้สามารถเอาไปบริโภคร่วมกับเมนูอาหารอื่นได้ทั้งในเมนูอาหารข้าวและอาหารหวานนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของตัวเจลโปรตีนเนี่ยเราสามารถพัฒนาสูตรกลิ่นรสนะคะรวมทั้งรสชาติเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะสามารถที่จะขยายในเรื่องของสูตรและกระบวนการได้หลากหลายนะคะซึ่งตัว ผลงานวิจัยก็มีการออกแบบในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับในกระบวนการวิจัยนะคะเราได้มีการทําในเรื่องของทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคแบบ Home User นะคะให้กับทางผู้สูงอายุนะคะรวมทั้งผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งใน2กลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของออกแบบองค์ประกอบทางโภชนาการต่างๆนะคะ ซึ่งในเรื่องของโอกาสทางการตลาดนะคะตอนนี้ในเรื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ กำลังเป็นเทรนด์ที่มานะคะแต่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังน้อยอยู่บางส่วนก็ยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศถ้าลองไปดูในตลาดเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปล่วงหน้าก่อนเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นโอกาสทางการตลาดที่สามารถที่จะเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดได้นะคะ ในเรื่องของการทดสอบการยอมรับนะคะผู้บริโภคเกิน70นะคะสามารถยอมรับในเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็ในเรื่องของลักษณะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผู้ดูแลนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีกําลังในการที่จะจัดซื้อหาด้วยตัวเองเนี่ยก็ยินดีที่จะจัดซื้อเกิน70นะคะ ในส่วนของเทคโนโลยีและการลงทุนนะคะเนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการแปรรูปด้วยการให้ความร้อนในภาชนะปิดสนิทเพราะฉะนั้นตัวเครื่องมือเครื่องจักรก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัวเครื่องอปิดผนึกภาชนะแบบถุงและก็แบบถ้วยพลาสติกนะคะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือค่าเชื้อแบบตัว water spray o r ทอรนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวโรงงานที่ได้ GMP นะคะ นอกจากนี้นะคะตัวโรงงานถ้าสมมติว่าหลายท่านสนใจแต่เอ๊ะไม่อยากจะลงทุนในเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ย ทางทีมวิจัยเนี่ยก็จะมีตัว p l o t t p l n t ของทางมหาวิยาัลนะคะที่ได้ GMP รองรับแล้วก็มีในเรื่องของบริษัทที่สามารถรับที่จะ OEM ในเรื่องของกำลังผลิตได้นะคะส่วนในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถพูดคุยหาลือได้ที่บูธแสดงผลงานนะคะรวมทั้งลองทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ได้นะคะรับรองว่าตัวต้นทุนและกระบวนการเนี่ยสมเหตุสมผลสามารถที่ไปแข่ง ันทางการตลาดได้แน่นอนนะคะก็ถ้าสนใจในเรื่องของข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะหรือสนใจในเรื่องอยากจะลองทดสอบชิมก่อนนะคะหรือข้อมูลในเรื่องของการลงทุนต่างๆก็สามารถสอบถามหรือติดต่อได้ที่บูธแสดงนิทรรศการนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทร์ค่ะ ระหว่างนี้ถ้ามีคำถามก็สามารถถามได้เชิญค่ะขอเรียนถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะคะว่าข้าวต้มอันนี้เนี่ยเวลาทานเนี่ยมันสามารถตอบได้ไหมคะว่ามันกินไปนานสักเท่าไหร่มันถึงจะเพิ่มโปรตีนขึ้นมาในค่าที่เราต้องการอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองอยากจะรู้ว่ามันจริงๆแล้วมันเหมาะกับผู้สูงอายุกลุ่มไวัยไหนเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันหลายช่วงวัยนี่คะสองคำถามค่ะ ได้ค่ะสำหรับเรื่องโปรโตีนเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องโปรโตีนเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเจลโปรโตีนเรามีการเติมไปให้เกิน20%ของไทย RDI นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเคลมในเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์ไฮโปรโตีนได้อันที่2มันจะเหมือนกับอาหารปกติที่เราสามารถบริโภคโปรโตีนเข้าไปแล้ว ขผ่านการดูดซึมแต่คราวนี้เราใช้เป็นโปรตีนไฮโดรไลซสนะคะตัวที่เป็นเจลโปรตีนเนี่ยก็สามารถที่ดูดซึมได้เร็วกว่าถ้าเทียบกับการบริโภคจากเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจจะเคี้ยวแล้วผ่านการย่อยได้ยากกว่าแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเจลจะอยู่ในลักษณะของตัวเพปไทด์ที่สามารถที่จะดูดซึมได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบูทเพิ่มปริมาณโปรตีนถ้าเทียบกับการบริโภคที่ได้จากเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเร็วกว่าแต่ว่าเรายังไม่เคยทําทดสอบทางคลินิคอลทรายว่ามันจะอัตราเร็วได้เท่าไหร่แต่มันมีรายงานวิจัยที่เอามาสามารถซัพพอร์ตได้เพราะว่าตัวเจลโปรตีนเนี่ยก็เป็นโปรตีนไฮโดรไลส์จาก สี่แหล่งที่เราเลือกมาก็จะมีผลงานวิจัยพื้นฐานรองรับในเรื่องของการเปรียบเทียบ,บการดูดซึมต่างๆอยู่ก็เอามาสามารถเอามายืนยันผลได้ค่ะค่ะขออนุญาตเป็นคำถามอีกสุดท้ายค่ะคันนี้ในกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยทุกประเภทไหมฮะเพราะว่าส่วนใหญ่มาถึงวัยนี้บางรายอาจจะจำกัดโปรตีนอย่างเงี้ย มันจะเหมาะกับสารอาหารตรงนี้หรือไม่อย่างไรอะคะได้ค่ะเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากว่าเราออกแบบให้ยังเคี้ยวได้อยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกับต้องเหมาะกับผู้สูงอายุที่ยังสามารถเคี้ยวและกลืนได้โดยปกติแต่เราลดในเรื่องของของเหลวลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะลดในเรื่องของการสำลักก็คือถ้านอนนอนติดเตียงอะนะคะถ้ายังเคี้ยวและกลืนได้ก็สามารถบริโภคได้นะคะ ในในกลุ่มของผู้สูงอายุนอกจากผู้สูงอายุแล้วเด็กเด็กเล็กนะคะก็สามารถเป็นอาหารที่เอาไปบริโภคได้เช่นเดียวกันค่ะคือประเด็นคําถามตรงนี้คือมันหมายถึงว่าช่วงของวัยสูงอายุบางคนมันมีพวกโรคบางโรค<ฆ>ที่มันจะจํากัดโปรตีนนะคะคืนี้เวลาที่จะเอาไปใช้เนี่ยเรามันมีที่จะต้องระวังในเรื่องโปรตีนที่มันจะขึ้นมา<ฆ>ขนาดไหนแล้วมัน<ฆ><ฆ>จะเหมาะไหมะคะ่ะ<ฆ>แต่ว่าตรงนี้อาจจะ ไปคิดต่อ 1, ดนิดนึงนะ,ะคะเพราะว่ามันจะได้เหมาะกับผู้สูงอายุทุกวัยทุกประเภทที่มีโรคแล้วก็ไม่มีโรค,คะนะคะตัวตัวเจลโปรโตีนเนื่องจากตอนนี้เราเราทำแบบ ผู้สูงอายุแบบกลุ wearing, Marvel, so these, ่มทั่วไปยังไม่ได้จำเพาะโรคแต่ว่าดูในเรื่องของปริมาณของสารอาหารโปรตีนไม่ได้สูงเกินเกินจากที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันนะคะแล้วก็ประการที่สองตัวตัวโปรตีนที่ใช้จะเป็นโปรตีนนมโปรตีนไข่ขาวโปรตีนถั่วเหลืองแล้วก็มะพร้าวนะคะซึ่ง3ามสัดส่วนเนี่ยเราได้มีข้อมูลศึกษาพื้นฐานในเรื่องของคุณสมบัติการเกิดเจลที่เหมาะสมของแต่ละตัวถ้าสมมุติว่าผู้ผู้ สูงวัยบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคโรคไตหรือโรคจำเพาะต่างๆเรา,าก็อาจจะเลือกกลุ่มโปรตีนที่สามารถบริโภคได้ก็สามารถออกแบบเช่นต้องบริโภคเฉพาะโปรตีนจากไข่ขาวเท่านั้นเราก็สามารถที่จะ,ะกําหนดสูตรให้ใช้เฉพาะโปรตีนไข่ขาวได้เพราะว่ามีตัวงานวิจัยพื้นฐานรองรับในเรื่องของคุณสมบัติการเกิดเจลของแต่ละตัวอยู่ค่ะ ระยะเวลาเก็บที่ศึกษามาเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีค่ะเพราะเป็นอาหารที่อยู่ในภาชนะปิดสนิทแล้วผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลน์เพราะฉะนั้นสามารถยืดอายุการเก็บได้นานค่ะค่ะก็คาะเชิญค่ะ สอ,สองปีไม่เสียแล้วก็คุณค่าทางสารอาหารยังอยู่เท่าเดิมเพราะว่าเราเราศึกษาตัวโภชนาการเนื่องจากเราใช้ตัวความร้อนสูงถูกไหมฮะถ้าไอ้วิตามินที่มันเซนซิทีฟต่อความร้อนมันมันลดน้อยไปแล้วตั้งแต่ หลังกระบวนการฆ่าเชื้อแต่ในเรื่องของาธาตุเหล็กในเรื่องของปริมาณโปรตีนคาร์โบไฮเด่ใยอาหารจะอยู่ครบไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาค่ะเพียงแต่ว่าตัวที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเท่าแบบเอ๊ะหลังจาก2ปีเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นตัวเข้าต้มถุงไม่ค่อยจะมีเรื่องเซนซิทีฟแต่ถ้าเป็นตัวเจลเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเจลอาจจะหดตัวบ้างในในกรณีที่พอ อายุการเก็บนานขึ้นนะคะแต่ในระยะเวลา2ปีเนี่ยตัวลักษณะทั้งคุณค่าทางโภชนาการและกายภาพเนี่ยอยู่ในการยอมรับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณสารอาหารต่อตอนหนึ่งเซิร์ฟิ้งเนี่ยจะหมายถึงว่าเอา RDA หัน3าหรือเปล่าคะค่ะ <c oughs> ตัวเนื่องจากว่าตัวแคลอร,รี่ของตัวข้าวต้มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 110- ่งรถึงหนึรยิปริมาณโปรตีนต,ตัวตัวโปรตีนค่ะเราเทียบต่อ50กรัมที่แนะนําต่อวนันเพราะฉะนั้นต่อ1นึ่งเซอร์วิงไซส์เนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า10กรัมเพราะ,ะตัวนี้ของของเราจะอยู่ที่ประมาณ12กรัมต่อ1นึ่งเซอร์วิงไซส์ก็อยู่ที่เกิน20%ของที่ RDI ที่กําหนดค่ะ ถ้าสนใจจะทดสอบชิมมีตัวอย่างลองให้ทดสอบที่บูธแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ